อิงตามการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีวันที่26สิงหาคม2021อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 เพิ่มขึ้น195คนติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 14,104 คนกำลังสืบต่อปินปัว 5,885 คนอิงตามการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด-19 ประจำวันที่26สิงหาคม2021ได้ให้ฮู้ว่าปัจจุบันทั่วโลกมีรายงานผู้ติดเชื้อสะสม 214,669,084 คนในนี้ติดเชื้อใหม่ 686,379 คนเสียชีวิตทั้งหมด 4,474,991 คนเสียชีวิตใหม่ 10,744 คนปินปัวหายดี192,014,849 คนปินปัวหายดีใหม่ 572,766 คนสำหรับ3อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตหลายกว่าหมู่ในโลกอันดับที่1แม่นประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่2ประเทศอินเดียและอันดับที่3ประเทศบราซิลสำหรับสภาพการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19 อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาฮอดวันที่25สิงหาคม2021ได้กวดวิเคราะห์ทั้งหมด 3,267 คนในนั้นกวดพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด195คนในนี้ติดเชื้อในชุมชนมีถึง46คนซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ผ่านมาคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์14คนบ่อแก้ว15คนไสยบุรี2คนอุดมไซ1คนหลวงพระบาง3คนสวรรณเขต9คนและจำปาสัก2คนส่วนกรณีนำเข้ามี149คนในนี้จากสวรรณเขต32คนจำปาสัก46คนนครหลวงเวียงจันทน์38คนคำมวน12คนสารวัน15คนบริคำไส4คนและหลวงพระบาง2คนซึ่งได้กวดพบจากแรงงานลาวที่กลับมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านเข้าตามจุดผ่านแดนสากลมาฮอดปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทั้งหมด 14,104 คนคนเจ็บเสียชีวิตสะสม12คนในนี้เสียชีวิตใหม่1คนจากแขวงสวรรณเขตซึ่งเป็นเพศชายอายุ35ปีอยู่บ้านนาหมอเมืองไซภูทองแขวงสวรรณเขตและคนเจ็บที่กำลังปีนปัวอยู่ที่ห้องหมอทั่วประเทศทั้งหมด 5,885 คน